เอาเวิร์กครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้เวิร์กทั้งหมดแต่มันแค่มีบางส่วนของเรื่องหลวงพี่เท่งคัมแบ็กนะครับนี่คือภาพยนตร์ที่โอ้โหมีแฟนชายอายุ20ปีเรื่องนึงกันเลยทีเดียวนะครับบอกตามตรงนะผมไม่เคยดูหลวงพี่เท่งนอกจากหลวงพี่เท่งภาค1เลยไม่เคยดูเลยและหลวงพี่เท่งภาค1เนี่ยก็ไม่ได้ดูมามีเป็น10ปีนะครับแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในหนังที่ผมมีความทรงจำว่าผมชอบเพราะว่ามันไม่ใช่พระในเชิงของการขายความงมงายมันไม่ใช่พระในเชิงของความขายความบริสุทธิ์โอ้โหผุดพองแต่มันพระในแง่ของการที่คนที่เคยทำผิดพลาดเป็นพระในแง่ของวิทยาศาสตร์เป็นพระหัวสมัยใหม่ฉากที่ผมชอบที่สุดในหลวงพี่เท่งภาค1เลยคือการบอกว่ารู้ได้ไงว่าฝนตกแล้วหลวงพี่เท่งบอกเขาก็ดูพยากรณ์อากาศนี่คือมันไม่มีอิทธิฤทธิ์มันเป็นคนที่รอบรู้และก็ใช้ความรอบรู้ของตัวเองในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาของคนแต่ยอมรับว่าดูตัวอย่างภาคนี้รู้สึกเลยว่าโอ้โหแม่งจะรอดหรือเปล่าวะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดูเหมือน20ปีที่แล้วรู้สึกทุกอย่างมันดูมุกตลกตัวละครวิธีคิดมันเหมือน20ปีที่แล้วเลยในโลกที่มันเปลี่ยนไปมากขนาดนี้ในโลกที่ผสมไม่ได้มีสถานะเหมือนเมื่อ20ปีที่แล้วการเดินเข้าไปในวัดแล้วขอให้พระสงฆ์ช่วยมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดไปเสียแล้วอะแล้วมันจะเวิร์กเหรอวะกับหนังเรื่องนี้และคำตอบเลยคือเอาเวิร์กครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้เวิร์กทั้งหมดแต่มันแค่มีบางส่วนของเรื่องที่เวิร์กและส่วนนั้นเลยคือเซนตลกของลุงโน้ตและลุงเท่งครับนี่คือ2นักแสดงตลกที่เราอาจจะลืมไปแล้วว่าเขาท็อปเทียร์ขนาดไหนเราอาจจะลืมไปแล้วว่าเขาเก่งฉกาจขนาดไหนก็เราอาจจะลืมไปแล้วว่าเขาสามารถที่จะรับส่งกันได้อย่างเป็นธรรมชาติขนาดไหนนี่คือตลก2คนที่ขึ้นมาอยู่บนจอแล้วเล่นมุกที่มันเชยอย่างมุกหูตึงอ่ะแต่ด้วยเหตุผลกลใดก็ไม่ทราบได้มันยังตลกอยู่เช่นมุกเอ้ยพูดอะไรนะแล้วพูดผิดกันแบบฟังเป็นอีกอย่างนึงแม้ว่ามันจะเชยแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าโอ๊ยมันเก่ามากเลยแต่ว่าด้วยการรับส่งด้วยจังหวะด้วยอะไรบางอย่างของการที่คนที่มีประสบการณ์มากๆเนี้ยเขารู้ว่าเล่นแบบนี้ตลกตัดต่อแบบนี้ตลกมูแบบนี้ตลกชมแบบนี้ตลกเพราะฉะนั้นไอ้มุกโง่ๆไอ้มุกเชยๆสะบัดมุกเนี้ยแม่งยังขำอยู่แล้วมุกแนวรับส่งแบบเนี้ยมุกทำนู่นทำนี่ทำนั่นของ2คนเนี้ยแล้วก็มีนัดดูอีกคนนึง3คนเนี้ยเวลาอยู่ด้วยกันเวลาคุยกันธรรมดาแขกพูดไปชงมุกไปชงมุกมาเนี่ยมันตลกโดยธรรมชาติครับมันไม่ต้องมีความรู้สึกว่าอุ้ยมันไม่ตลกเลยคือมุกมันเชยมุกมันเก่าแต่มันตลกมันเป็นมุกเหมือนที่เราดูชิงล้อชิงล้าแล้วเรารู้สึกว่ามันตลกอ่ะคือมันไม่ได้แบบโอ้ยมุกล้ำเลิศสถานการณ์บ้าบอคอแตกมีการเซตอัพมุมกล้องอะไรคือคนยืนคุยกันเราก็ขำแล้วนั่นคือความร้ายกาจของหลวงพี่เท่งคัมแบ็กแต่มุกที่เหลือล่ะมุกหน้าขาวหรือมีคนฉีดมามุกตกน้ำมุกหลบล้อรถมุกหน้าเลอะมุกเจ็บตัวต่างๆตลกไหมไม่ตลกเลยไม่ตลกแบบไม่ตลกเลยอ่ะคือเรารู้สึกว่าไอ้มุกแบบเนี้ยมันจะทำงานต่อเมื่อพระสงฆ์อยู่ในสถานะของสิ่งที่มันเป็นศักดิ์สิทธิ์มากๆเมื่อ20ปีก่อนแนวคิดแบบโอ๊ยพระสงฆ์ต้องอยู่ในร่มกาสาวพักต้องมีความเรียบร้อยเมื่อไหร่ที่เราเห็นพระสงฆ์ไม่เรียบร้อยในบริบทสังคมแบบนั้นโอ้โหมันตลกเลยเพราะเราไม่เคยเห็นมาก่อนไงแต่ณเวลานี้อย่างที่ผมพูดไปหลายตอนหลายครั้งแล้วว่าพระสงฆ์ทำในสิ่งที่ชั่วช้าทำในสิ่งที่เลวร้ายกว่าการแค่วิ่งไปตามล้อรถหน้าเลอะโดนแกล้งตกน้ำคือพระสงฆ์เนี่ยมันเลวร้ายกว่านั้นในสังคมจนเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องชินชาไปแล้วไอ้ความแปลกพิสดารเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยมันกลายเป็นความเฝื่อนมันกลายเป็นความฝืนแล้วมันก็ไม่ขำแล้วทุกครั้งที่ดูเกิดขึ้นผมก็จะบอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะจบสักทีวะไอซีนตลกแบบนี้เมื่อไหร่มันจะพอสักทีวะเมื่อไหร่มันจะเราจะกลับไปดูลุงโน้ตกับลุงเท่งคุยกันลุงเด๋อคุยกันอะไรแบบนั้นอ่ะมันตลกโดยธรรมชาติซะมากกว่าตัวละครที่เหลือในเรื่องอย่างเด็กวัดหรือตัวละครสมทบอื่นๆตอนที่ผมดูตอนแรกอ่ะผมก็แอบตกใจเหมือนกันว่าโอ้โหมันจะคลิ้นเปล่าวะมันจะแย่มากเปล่าวะมันจะไหวเหรอวะก็ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ทำให้ผมรู้สึกว่ามันพอดูได้คือมันไม่ถึงขั้นตลกนะทุกคนมันไม่ถึงขั้นอุ้ยขำขันเฮฮาประทับใจเหมือนที่ประทับใจลุงเท่งแต่ว่าด้วยการแสดงของนักแสดงเนี่ยและการสร้างบุคลิกที่บางตัวก็ยังยอมรับว่ามันก็ยังเชยอ่ะมันก็ยังเชยสะบัดอยู่ดีอ่ะแต่ว่ามันก็พอจะแบบก้อมแก้มไปได้ในการที่ว่าบางส่วนก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันเอาพระมาดำเนินเรื่องตรงนี้ไม่ได้อ่ะมันต้องเอามีเด็กวัดอ่ะพวกนี้มาช่วยดำเนินเรื่องในส่วนที่มันเกินไปกว่าตัวละครอื่นๆจะเล่นเช่นฉากที่มีฉากความสัมพันธ์ระหว่างลุงโน้ต
กับไอ้กลุ่มเด็กพวกนี้แล้วมีฉากลุงโน้ตกินเหล้าแล้วก็คุยกับเด็กพวกนี้ซึ่งมันไม่สามารถเอาหลวงพี่เท่งมานั่งกินเหล้ากับลุงโน้ตได้นึกออกไหมเด็กพวกนี้ก็จะทำหน้าที่ในการดำเนินเรื่องฝั่งของลุงโน้ตมากยิ่งขึ้นรวมถึงเรื่องของการสร้างวัตถุมงคลอะไรพวกนี้ต้องไปแก้ปัญหาวัตถุมงคลอะไรพวกนี้ก็จะใช้กลุ่มเด็กกลุ่มนี้ในการดำเนินเรื่องตรงนี้ไปแทนหลวงพี่เท่งถามว่าสนุกไหมก็ไม่สนุกครับมีแต่ผาดแผลแต่ไปหมดเช่นจะไปเข้าไปลอบไปทำตรงนี้จะไปแก้ปัญหาตรงโน้นจะไปทำแก้ปัญหาตรงนี้ก็ยอมรับว่าโอ้โหความน่าเชื่อถือของหนังแม่งคือศูนย์เลยในเรื่องบอกเฮ้ยมุมกล้องภาพวงจรปิดสมมติเอารูปจากกล้องวงจรปิดมาเป็นคุณคิดว่ากล้องวงจรปิดอยู่ตรงไหนก็ต้องอยู่ในที่สูงใช่ไหมถ่ายลงมาใช่ไหมกล้องวงจรปิดเรื่องนี้แม่งอยู่ระดับแบบระดับพื้นอะมันแบบมันเต็มไปด้วยสิ่งที่มันไม่น่าเชื่อถือมันเต็มไปด้วยสิ่งที่มันผิดเพี้ยนแล้วรู้สึกว่ามันเหนือเหตุผลมากๆแต่พอมันไม่ได้แบบเป็นหนังที่แบบจริงจังกับเหตุผลขนาดนี้เท่าไหร่แล้วมันก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเราเยอะเพราะฉะนั้นฉากพวกนี้ก็จะดูสึกแบบดูแบบผ่านๆไปอะเออแบบจับพวกนี้ได้จับผู้ร้ายได้นู่นนั่นนี่เราก็รู้สึกว่าอะไรพวกนี้เป็นเนื้อหาส่วนเกินซะมากกว่าแล้วรู้สึกว่าเออมันก็พอมีเพื่อให้ดำเนินเรื่องไปได้แล้วก็รอเมื่อไหร่เรื่องเราจะกลับไปที่หลวงพี่เท่งอีกครั้งก็เท่านั้นเองนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ถามว่าโอ้ยภาพรวมของหนังดราม่าในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมันแข็งแรงไหมก็ต้องพูดเลยว่าไม่แข็งแรงเลยแล้วก็ขัดแย้งในตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับเช่นหนังบอกว่าเฮ้ยโอ้ยศาสนาแย่มากวัดนี้แย่มากเลยอะไรวะหลังคารั่วต้องเอาตังมาซ่อมหลังคาจะต้องเอานู่นนั่นนี่มาซ่อมหลังคาหน้าวัดเรากำลังแย่แล้วมีคนเดินมาบอกว่าทำวัตถุมงคลเถอะครับถ้าทำแล้วเนี่ยจะมาซ่อมหลังคาได้เราจะมีเงินมาซ่อมหลังคาเรารู้สึกว่าวัดเนี่ยมันต้องลำบากมากแล้วมันก็ต้องสะท้อนถึงภาพของศาสนาในยุคสังคมปัจจุบันเนาะที่มันไม่มีใครเข้าวัดมาอีกแล้วอะเออนึกออกไหมมันต้องแสดงภาพนั้นใช่ไหมแต่หนังเรื่องนี้คือคนเต็มวัดตลอดเลยหลวงพี่เท่งขึ้นเทศน์คนนั่งเต็มเลยและที่มานั่งเต็มเนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านแบบไม่ได้ชาวบ้านแบบชาวบ้านหนึ่งอะเป็นแบบว่าเป็นคนที่มีตังค์เว้ยมีเป็นแบบเด็กวัยรุ่นเว้ยมีฉากที่เด็กวัยรุ่นเข้าวัดเว้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเล่าความยากลำบากของวัดเนี่ยคุณก็ต้องเลือกที่จะไม่มีฉากที่ชาวบ้านเต็มวัดสิมันนึกออกไหมคือเข้าใจแต่ว่าการมีฉากตรงนี้เพื่อให้หนังมันตลกเพื่อยิงมุกได้แต่ขณะเดียวกันแล้วบริบทของหนังมันคือการเป็นวัดที่ลำบากเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าคุณต้องเลือกทางใดทางหนึ่งแต่หนังเรื่องนี้ไม่เลือกไงคือกูต้องการเล่นมุกเพื่อมีแบบมีชาวบ้านมาอยู่ในเล่นมุกเยอะๆมีชาวบ้านวิ่งเข้ามาหาเฮ้ยเมียผมพูดเยอะจังเลยป้าช่วยแก้ปัญหาหน่อยนึกออกไหมคือมันเหมือนแบบมันไม่เมคเซนส์อะถ้าคุณต้องเลือกว่าจะเอาอะไรจะลำบากก็ต้องไม่มีชาวบ้านแต่ถ้ามีชาวบ้านก็ต้องไม่ลำบากแต่นี่คือมีชาวบ้านด้วยเข้ามาแก้ปัญหาด้วยเล่นมุกด้วยและลำบากด้วยเพราะฉะนั้นในเชิงดราม่าในเชิงความน่าเชื่อถือของเรื่องราวเนี่ยโอ้โหแม่งไม่เวิร์กเลยแต่อย่างที่บอกพอมันเป็นหนังตลกอ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะพอแบบวับแวมแวมอ่ะพอจะรู้สึกได้ว่าเอ้ยเราให้อภัยมันได้เพราะพอยต์ของเรื่องมันไม่ใช่การสร้างความน่าเชื่อถือมันไม่ใช่ดราม่าแต่มันคือหนังตลกนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือหนังที่อาจจะต้องมองอย่างหลับตาข้างนึงมันเต็มไปด้วยสิ่งที่มันไม่เมคเซนส์สิ่งที่มันไม่มีเหตุผลมีการแสดงยิงมุกที่แปลกแต่ขณะเดียวกันแล้วมันก็มีมุกที่มันทำงานกับเรามากๆแล้วก็แสดงศักยภาพของตลกแถวหน้าของเมืองไทยที่พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยพ้นนักคอมไปเว้ยพ้นโกตีไปมันเหมือนทุกคนมันหายหมดแล้วอ่ะมันเหมือนกับว่าไม่มีใครที่สามารถจะมาถ่มช่องว่างตรงนี้ได้อีกต่อไปแล้วเราดูหนังอย่างมานะแมนเราดูหนังอย่างศึกข้างข่าวกินกล้วยที่อยากจะเป็นแบบหนังแนวแบบนักคอมโกติในยุครุ่งเรืองมากๆแต่โหมึงแป๊กสนั่นเลยเพราะนักแสดงมันไม่ได้แต่อันนี้มันกลับมาอีกครั้งนึงให้เห็นว่าเฮ้ยลุงเท่งลุงโน้ตเนี่ยเขาเก่าจริงเว้ยแต่เขาเก่ามากๆและเขาสามารถที่จะพอจะพยุงผมไม่ใช่คำว่าแบกนะเพราะแบกมันคือหนังมันต้องแบบโหแบบแข็งแรงมากพอจะพยุงให้หนังเรื่องนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแต่เป็นหนังที่เข้าไปแล้วรู้สึกว่าโอเคแหละพอได้ยิ้มพอได้ขำพอได้หัวเราะแล้วเราไม่รู้สึกว่าเอ้ยเป็น2ชั่วโมงแห่งความทรมานมันรู้สึกว่าโอเคแหละสนุกประมาณนึงแปลกประมาณนึงยิ้มประมาณนึงหัวเราะประมาณนึงคิ้วขมวดประมาณนึงแต่สุดท้ายแล้วก็มีความรู้สึกว่าดีๆออกมาสุดท้ายแล้วมีความรู้สึกดีๆออกจากโรงภาพยนตร์นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับหลวงพี่เท่งคัมแบ็กนะครับใครดูมาแล้วชอบไม่ชอบยังไงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็รอคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะครับคุณนครินทร์บอกว่าเรื่องนี้มุกตลกให้หูตึงเต็ม10แล้วเล่นบ่อยด้วยนะที่สำคัญคือเล่นบ่อยและเล่นบ่อยแล้วเวิร์กอยู่ดีคือปกติบางมุกอ่ะมันเล่นซ้ำมันจะไม่หานะเว้ยแต่อันเนี้ยเล่นมุกแล้วมันยังหายผมก็มันก็เจ๋งดีนะครับคุณศักดิ์กรบอกตัวละครลูกพี่หม่ำเป็นไงบ้างครับก็อย่างที่บอกว่าเด็กวัด
แค่พอมีอ่ะพอให้มีให้ค่าเวลาไปได้แล้วทำในสิ่งที่พระทำไม่ได้มันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้คลิ้นอ่ะมันก็พอดูได้อ่ะ